การชำระค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบธนาคารเนี่ยจะใช้หลักฐานใดในการนำมาใช้ในการเป็นหลักฐานการจ่ายเงินนะครับแล้วก็จะต้องมีการยืมเงินหรือไม่ถ้าไม่ได้มีการยืมเงินเนี่ยสามารถชำระเงินผ่านระบบธนาคารได้เลยหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาได้มีหนังสือตอบข้อหารือนะครับเป็นหนังสือที่มท 0808.2/1581ลงวันที่30พฤษภาคม2561นะครับเรามาดูในรายละเอียดกันนะครับในหนังสือฉบับนี้เป็นการแจ้งข้อหารือนะครับหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมผ่านระบบธนาคารนะครับโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาได้รับการประสานจากท้องถิ่นในการหารือว่ากรณีท้องถิ่นเนี่ยส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่นที่มิใช่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้จัดซึ่งหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมเนี่ยกำหนดให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะใช้สำเนาใบนำฝากเป็นหลักฐานการจ่ายเงินแทนใบเสร็จรับเงินได้หรือไม่ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาได้พิจารณาเพื่อให้เห็นว่าเพื่อให้การปฏิบัติงานของท้องถิ่นเนี่ยคล่องตัวแล้วก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันนะครับจึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินข้อ6กำหนดให้ท้องถิ่นที่ประสงค์จะส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่นที่มิใช่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้จัดซึ่งหน่วยงานผู้จัดกำหนดให้ชำระค่าลงทะเบียนฝึกอบรมผ่านธนาคารเนี่ยสามารถที่จะใช้ใบเสร็จรับเงินหรือสำเนาใบนำฝากหรือสำเนาใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับเงินหรือสำเนาใบรับชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นแล้วแต่หน่วยงานผู้จัดจะกำหนดเนี่ยเป็นหลักฐานการจ่ายเงินค่าลงทะเบียนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินข้อ5ข้อ73และข้อ88ได้นะครับและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพ.ศ.2557ข้อ6ทั้งนี้กรณีหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมเป็นเอกชนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยใช้สำเนาหลักฐานข้างต้นเป็นหลักฐานการจ่ายเงินค่าลงทะเบียนได้เป็นการชั่วคราวและก็ให้นำใบเสร็จรับเงินมาประกอบภายใน15วันนับแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหน่วยงานเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็สามารถใช้ในเรื่องของสำเนาใบนำฝากได้นะครับการจ่ายเงินผ่านระบบธนาคารเนี่ยมาใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินในการแนบฎีกาเบิกเงินได้นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของเอกชนเนี่ยให้ผู้ฝึกอบรมเนี่ยใช้สำเนาหลักฐานดังกล่าวเป็นหลักฐานค่าลงทะเบียนได้ชั่วคราวแล้วก็ให้นำเอาใบเสร็จรับเงินมาประกอบภายใน15วันนับแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรมนะครับ